รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับว่าในกรณีนี้เราต้องการฟังจากทั้งสองฝ่ายครับทางทีมงานเราได้ติดต่อไปยังคู่กรณีครับเพื่อเชิญนักศึกษาสาว5คนมาออกรายการกับเราแต่ทุกคนปฏิเสธครับที่ร้านเนี่ยหันมาพูดคำหยาบคายมากเขาบอกว่าเออรู้จักเซ็กโมไหมใช่หุ้ยไม่เคยเจอเว้ยอะไรอย่างเงี้ยยอมไหมถ้าแบบจะแค่เปลือยท่อนล่างให้เขาดูเขาอยากเห็นสรีระตอนนั้นดาร์กไซด์ของผมแม่งเข้ามาห้องน้ำแล้วลูกเมียผมลืมหมดเลยอ่ะสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับนะฮะวันนี้ต้องขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฮะอ่านข่าวนิดนึงแบบย่อนะฮะ11พฤศจิกายนนะครับวิทิตแลดกลับมาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อนักศึกษาหญิงแจ้งความจับล่อลวงไปเทสหน้ากล้องก่อนพาไปโรงแรมและพยายามทำอนาจารแต่เคราะห์ดีที่พวกเธอหนีเอาตัวรอดมาได้ซึ่งเรื่องนี้เอวิทิตแลดได้ปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นการเข้าใจผิดกันและเป็นลักษณะของการสมยอมเราไม่ได้เจอกันนานมากนานมากครับจำได้เลยว่าตอนนั้นคือผมอยู่ในกองถ่ายเรื่องอะไรเอ่ยซอยปรารถนารับเชิญเพียงตอนเดียวเลยแต่ว่าหนักมากเป็นคนโรคจิตอยู่ในบ้านหลัง yes yes ที่แบบบ้ากามมากใช่ไม่รู้มันจะสะท้อนชีวิตจริงวันนี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆอ่ะบูดี้เข้าใจไหมบางทีภาพลักษณ์ของเราเนี่ยคนที่ไม่รู้จักผมเนี่ยแล้วก็เสพงานของผมหรือว่าดูละครดูอะไรเงี้ยเขาจะคิดอย่างนั้นหมดเลยนะอย่างผมเนี่ยเวลาเอาง่ายๆเลยเวลาไปร้านอาหารหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาถ้าเกิดพวกเราสั่งเบียร์สั่งแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่คนที่จะมาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟผมก่อนเพื่อนเลยแต่หารู้ไหมว่าผมเนี่ยไม่กินแอลกอฮอล์คือลูกของคุณมันเป็นแบดบอย yes sir งั้นถามตรงๆนะพี่นะครับกินเหล้าไหมครับไม่เสพยาไหมครับไม่สูบบุหรี่ไหมครับสูบหมอมเหล้าผู้หญิงไหมครับไม่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าหนักนะหนักครับประวัติของคุณเนี่ยนักแสดงมากความสามารถภรรยาแสนสวยลูกน่ารักมันเป็น perfect family มันมาพังอาทิตย์นี้กับข่าวก็ใช่มันเป็นเพราะตัวผมเองเลยนะผมยอมรับนะเพราะความที่รู้สึกสนุกแล้วก็อะไรมันธรรมชาติของจะบอกว่าของผู้ชายทั่วไปบางคนเขาไม่เป็นก็ได้นะแต่นี่คือในส่วนของผมเองคือผมแบบว่าหลงระเริงไปแวบนะคุณตั้งใจที่จะทำการอนาจารสวิงกิ้งอย่างนี้ดีกว่ากับนักศึกษาโดยการใช้แคสติ้งมาบังหน้าไม่มีแซ็กมูบ่อยไหมฮะไม่มีครับไม่เคยครับสัมสอนผมสัมสอนไหมไม่สัมสอนนอกจากแฟนไปนอนกับคนนู้นคนนี้คนนั้นของผมมีเที่ยวบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้มีภรรยามีลูกผมไม่เคยเลยนะพวกนี้ไม่เคยเลยแต่ก่อนหน้านี้โอเคบ่อยเอ้าธรรมดาบ่อยที่ว่านี่คือจ่ายหรือจ่ายครับจ่ายครับจ่ายผมนึกถึงปัญหาที่มันตามมาคุณดูดินะครับการที่แบบว่าเหมือนเราไปหลอกใครสักคนนึงอ่ะแล้วก็คุณจะเอาเขาอ่ะคุณสามารถพูดได้หมดอ่ะว่าคุณจะอย่างนั้นคุณจะอย่างนี้แต่พอคุณเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอยากจะชิงเขามันชิงไม่ได้นะตอนนี้คุณถูกตั้งข้อหาคดีอาญาต้องตั้งข้อหาคุณวิดีบางทีพูดไม่ถูกนะคือยังไม่ได้เขาพลาดกันอย่างใช่ๆเขาพลาดหัวกันอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดในทางกฎหมายจริงๆเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาผมยังไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าผมโดนกล่าวหาว่าอย่างมีใครฟ้องคุณหรือยังยังไม่มีนะครับแล้วคุณจะฟ้องใครมั้ยังไม่ได้คิดว่าจะฟ้องใครเพราะว่าผมต้องดูก่อนนะฮะอันนี้ก็
ให้ทางทนายเขาเป็นคนรับผิดชอบไปเรื่องส่วนในคดีความนะครับทำไมต้องไปแคสที่โรงแรมเทสหน้ากล้องที่อื่นไม่ได้เหรอฮะที่จริงมันก็ไม่ได้ได้นะได้ได้หมดได้ที่ไหนก็ไปที่โรงแรมผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับผมที่ผมร่วมอยู่ณขณะนั้นมีอะไรบ้างครับเนี่ยผมจะพูดตรงนั้นเลยผมขอแล้วกันวันนี้เอาเลยว่าสิ่งที่พี่จะพูดต่อจากนี้ไปครับอยากให้พี่สัญญาว่าทุกอย่างคือความจริงแน่นอน 100% ไม่โกหกไม่โกหกสักแอนเดียวครับเพราะว่าโกหกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจบตายเมื่อนั้นพี่ใช่ตายเลยนะพี่ใช่ใช่พี่เข้าใจเพื่อนคุณคุณพามเป็นผู้กำกับนะครับกะจะแคสต์หนังที่รอติดครับใช่ไหมครับหานักแสดงครับเขาโทรหาคุณไม่ได้โทรหาผมว่าเขาจะแคสต์เรื่องพวกนี้เขาไปตัดต่อหนังครับเรื่องเสียสยองที่บางแสนครับไอผมอ่ะเล่นเรื่องนี้ด้วยผมก็เพิ่งปิดกล้องไปประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เป็นหนังที่รอดไม่เป็นหนังผีแล้วทำไมต้องไปตัดต่อที่บางแสนเขาคุณพามบอกว่ามันสะดวกในการที่แบบว่าน้องคนที่ตัดเนี่ยเขายังเป็นนักศึกษาอยู่ที่เขาไปเรียนแล้วกลับมาถ้าเกิดเป็นกรุงเทพเนี่ยมันจะเดินทางและเสียเวลาเยอะครับเลยไปหาเขาที่นู่นอ้าวงี้เขาโทรหาคุณใช่ว่าไปหาว่าคือผมอ่ะอยากจะไปดูหนังอยากจะไปดูหนังที่เขาตัดว่าเป็นไงบ้างครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นหนังมา10กว่าปีนะผมทุ่มเทกับเรื่องนี้มากเขาบอกไหมว่าจะมีการแคสติ้งเกิดขึ้นพูดเป็นในๆนะไม่ได้พูดเป็น 100% นะพูดจริงว่าไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าจะมีการแคสติ้งเขาไม่ได้พูดเลยเหรอว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีผู้หญิงให้เราได้มีโอกาสพูดนะไม่ได้พูดว่าเอานะยังไม่รู้นะตรงนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าหรือมีเซ็กส์หรืออะไรตรงนั้นเราไม่รู้ผู้ชายต่อผู้ชายตอนคุยกันมันไม่มีการส่งซิกหรอว่าแต่ว่าด้วยเซนส์คุณคิดไหมว่าการแคสซึ่งคือเป็นแค่ภาพบางตาผมก็50-50นะผมก็คิดนะ50-50ใช่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ไงแต่ผมก็คิดนะคุณว่ามันจะมีแคสติ้งจริงๆเหรอคุณถามเขาไหมว่าที่โรงแรมหรือว่าที่สตูดิโอหรือที่ไหนก็มันเป็นที่โรงแรมอยู่แล้วแล้วตอนที่เขาบอกว่าที่โรงแรมคุณไม่คิดเลยเหรอว่ามันต้องจบในการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนมันต้องมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกที่ทำให้ผมคิดอย่างนั้นคือถ้าเกิดไปคิดว่ายังไม่เกิดคือยังไม่ทันมาเจอเขาหรือยังไม่ได้มาพบเขาแล้วอยู่ไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องมีการแคสติ้งแล้วก็มีเพศสัมพันธ์หรือมีเซ็กส์กันที่โรงแรมเนี่ยผมยังไม่ได้คิดแต่ตอนที่คุณขับรถไปเนี่ยมันคิดไหมว่าอาจจะมีและตอนนั้นอาจจะมีตอนนั้นไม่ได้นึกถึงหน้าภรรยาและลูกเลยนึกนะแต่ก็ไม่นึกแต่คงไม่รู้มั้งคุณก็บึงรถไปที่บางแสน yes sir แล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปถึงก็คุณพามก็นัดถึงที่ร้านอาหารแล้วนะครับผมก็ไปถึงร้านอาหารแล้วก็มีน้องๆมากันแล้วไอ้ผมเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็ผมก็โทรคุยกับเพื่อนเผอิญว่าผมเจอเพื่อนอีกโต๊ะนึงก็นั่งคุยกันแต่ผมก็เดินไปมานะกับโต๊ะคุณพามที่ก็คุยกับน้องๆอยู่นะก็ได้ยินบางส่วนที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการแคสนะเดี๋ยวเราจะไปแคสกันที่นี่ซึ่งคุณพามพูดชัดเจนนะที่ผมได้ฟังนะชัดเจนนะว่าการแคสเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างอันนี้คือที่ร้านอาหารใช่นี่คือที่ร้านอาหารแล้วน้องๆถามไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างคุณพามเป็นคนบอกและน้องๆที่ว่าเนี่ยเคยเล่นหนังมาก่อนไม่เคยครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพริตตี้เป็นอะไรบ้างโทษนะฮะถามเลย คุณจ่ายตังค์ให้กับสาวๆเหล่านี้ไหมฮะผมไม่ได้จ่ายนะเป็นหญิงขายบริการไหมผมไม่มั่นใจผมไม่รู้คุณเจอก็เห็นคุณพามแล้วก็มีน้องๆนั่งอยู่กี่คนฮะตอนนั้นก็อยู่กันประมาณสัก6คนปิ๊งใครไหมครับผมอ่ะมันสวยทุกคนเลยอ่ะวูดี้มีอารมณ์เลยไหมตอนนั้นเอ้ยยังไม่ถึงอยู่ๆโอ้โหคุณวูดี้คุณไปเจอผู้หญิงสวยคุณมีอารมณ์ตลอดมันไม่ใช่แล้วแสดงว่าคุณไม่ค่อยสบายแล้วนะมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วยังไงต่อหลังจากหลังจากนั้นก็โอเคก็โอเคคุณพามก็บอกหมดนะว่าเดี๋ยวเวลาแคสเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างก็บอกหมดเลยนะครับน้องต้องถอดเสื้อผ้าต้องเปลื้องผ้าหมดนะพูดไหมครับว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่พูดว่าเนี่ยแล้วก็อาจจะให้พี่เอเป็นสแตนด์อินเล่นเป็นบทนี้แล้วน้องลองเล่นเป็นบทนี้ลองดูว่าเล่นได้หรือเปล่าน้องโอเคไหมสำหรับในการที่แบบว่าคุณต้องเปลื้องผ้าหมดก็เห็นทุกคนตอบก็โอเคนะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาถามคุณเอต่อครับว่าหลังจากที่ทุกคนโอเคแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปโดยเฉพาะที่โรงแรมและเรื่องนี้จะจบลงยังไงช่วงหน้า